สวัสดีครับวันนี้นะครับหลังจากที่เราได้ออเดอร์มานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวัตถุดิบวันนี้เราเตรียมอะไรบ้างนะครับวันนี้เรามีหมูนะครับกำลังหั่นหมูนะครับ20โลโอ้วันนี้หมู20โลนะครับเรามาดูว่าเราจะทำทันไหมนะทำทันนะครับเพราะว่าถ้าอากาศร้อนอย่างนี้คือแป๊บเดียวครับเดี๋ยวเราจะโอเคเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันนะครับมาเริ่มปรุงกันครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าเราจะมีเครื่องปรุงอะไรบ้างนะครับโอ้ยวันนี้20โลมันต้องค่อนข้างทำน้ำที่สำหรับหมักเยอะเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่พอรสชาติมันต้องเข้มข้นนะครับทุกอันจะต้องรสชาติเดียวกันนะครับอย่างแรกนะครับผมใส่น้ำมันหอยครับใส่ไปเลยกระปุกเลยแน่นๆ นะครับเครื่องแน่นๆ โอเคครับเสร็จแล้วใส่นี่ครับน้ำมันงานะครับน้ำมันงาดีเพื่อให้มันรสชาติมันเข้ากันนะครับเสร็จแล้วใส่น้ำมันงาจีนะครับคุณครับเข้มข้นนะโอเคครับต่อไปนะครับใส่ซอสปรุงรสครับปลาเขียวนะครับปรุงรสฟ้าเขียวใส่อันนี้ที่เราทำเป็นหม้ออันนี้ผม20โลนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ได้รสชาตินะครับเห็นไหมครับเข้มข้นมากผมเลยว่าเข้มข้นมากนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะครับเขาบอกว่าเครื่องแน่นนะครับเครื่องแน่นแน่นมากโอเคเสร็จแล้วน้ำตาลปี๊บครับตามตีผัดลงไปแล้วก็เพิ่มด้วยน้ำตาลทรายแดงครับนี่เราปรุงทีเดียวให้รสชาติทุกอย่างมันรสชาติเดียวกันนะครับเสร็จแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันหอมมากเลยนะครับตอนนี้หอมน้ำมันงานะครับพอมันเข้ารสชาติกันแล้วมันจะกลมกล่อมส่วนเดี๋ยวจะมีเกลือนะครับเกลือกับรสใส่รสตีอ่ะครับจะใส่กับหมูไปเลยนะครับเก
ื่อให้เวลาเราหมักเราจะคนก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่เข้านะครับแล้วก็พริกไทยนะครับใส่3สิ่งนี้เอาไว้ใส่กับหมูแต่สิ่งนี้คือที่เราหมักอันนี้ก่อนเพื่อจะให้รสชาติมันรสชาติเดียวกันนะครับสำหรับ20โลนะครับรสชาติ20โลมันจะอร่อยนะครับอร่อยเข้มข้นนะครับอันนี้กี่โลครับ5โลโอเคเดี๋ยวหลังจากที่เราปรุงน้ำนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดดูว่าเราจะเอาหมูกี่โลในการอะไรนะวัดค่านะครับอันนี้โลนึงครับรสตรงนี้เราจะทำทีละ3โลนะลองให้ดูทั้งโลนี้โลยังโอเคนิดนึงสามสองโลโอเคเดี๋ยวเราก็จะปรุงนะครับโดยการที่เกลือขาดไม่ได้นะครับใส่เกลือเราจะใส่เกลือไปใส่ไม่ต้องเยอะนะครับ2โลแต่พอดีนะครับใส่เกลือแล้วก็ใส่พริกไทยครับให้หอมนะครับพริกไทยจะได้หอมๆพริกไทยหอมมากใช่นะครับแล้วก็ใส่กะปิหรือว่าเครื่องแน่นโอเคหลังจากนั้นเราก็จะใส่ซอสปรุงรสนะครับที่เราปรุงไว้นะครับเราจะใส่ลองใส่2กระบวยก่อนหนึ่งนะครับสองนะครับแน่นดีงามมาอันนี้คือเราลองใส่สองก่อนนะครับแล้วก็ขยำให้เข้ากันเอ้ยได้สองกระบวยกำลังดีนี้เนาะก็ใส่น้ำอันนี้เราพยายามให้เข้ากันนะครับเอาหมูครับคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วเราจะไม่ตากเลยนะครับเราต้องหมักไว้ก่อนนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อให้ไอตัวน้ำมันซึมเข้าไปในเนื้อก่อนนะครับเสร็จแล้วใส่งาขาวใส่งาขาวลงมาครับประมาณแต่ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกทีเป็นนั้นว่าอันนี้เสร็จนะครับรับรองว่าอร่อยเหมือนกันหมดนะครับทุกเซตรับรองว่าอร่อยเหมือนกันหมดนะครับโอเคครับ